มันโลของอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งเป็นสินค้าที่เก็บไว้นานแล้วนะครับสภาพประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่มีแบตจะเป็นไงมาดูกันในคลิปนี้ครับเป็น PSP 2000นะครับรุ่นนี้สภาพประมาณ 60% แล้วกันนะครับตีภายนอกก็คือมันไม่ค่อยสวยนะครับดูจากภายนอกเรื่องที่ดูตัวเกมนะครับมีรอยฝุ่นเยอะนะครับนี่บริเวณหน้าจอก็เป็นรอยขนแมวรอยขีดข่วนแล้วก็ไม่มีฟิล์มด้วยนะครับก็เป็นรอยที่หน้าจอเลยนะครับแล้วก็มีฝุ่นอะไรข้างในครับปุ่มประมาณนี้นะครับด้านบนก็จะมีรอยนะครับตามสภาพของที่เอามาโลนะครับตัวฝายุ่มดีครับก็เปิดปิดได้ปกติแต่ไม่ได้เทสว่าอันแผ่นไหมนะครับฝาแปดนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างจะหลวมนะครับนี่ถ้าปิดก็จะอยู่ดึงก็ไม่หลุดง่ายเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าดึงแรงก็หลุดตัวนี้ล็อกไม่แน่นเท่าไหร่ตำหนิก็จะมีเป็นหน้าจอฝาแปดนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับซีเรียลก็ยังคงมีอยู่ช่องชาร์จนะครับตัวนี้ไม่มีแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ไม่ได้ลองเอาแบตมาใช้ด้วยว่ามันใช้ได้ไหมนะครับแล้วตัวนี้มาพร้อมกับเมมโมรี8 GB นะครับเป็นเมมแท้8 GB มีมาให้ด้วยมีเกมด้วยนะครับเครื่องนี้ก็ประมาณนี้นะครับมีแค่ตัวเครื่องนะครับตัวนี้มีแค่ตัวเครื่องกับเมม8 GB โอเคเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะครับว่ามันใช้งานได้ไหมนะครับแต่ว่าตัวสายชาร์จนี่ผมไม่ได้ให้ไปด้วยนะครับก็เอามาเทสให้ดูเฉยก็ตำหนิตรงนี้ก็คือปุ่ม power on นะก็ต้องดันแรงๆนิดนึงเวลาเปิดปิดนะครับเปิดได้ตามปกตินะครับเครื่องเดี๋ยวลองเทสเกมให้ดูด้วยว่ามันเล่นได้ไหมนะครับปุ่มก็กดได้นะครับmemory stick นะครับก็มาที่ fast recovery นะครับแล้วก็รันอันนี้เป็นเครื่องแปลงแบบรันไฟล์นะครับก็ไม่ได้ฝังลงบอร์ดนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับรันไฟล์เขาเสร็จแล้วนะครับก็มาดูที่ Memory Stick นะครับก็จะมีเกมขึ้นมามี Sonic Rival มี Dragon Ball นะครับ Bomberman Tekken 6 PS 2018นะครับแล้วก็มีเป็น Kensuna Drive Naruto นะครับ Metal Slug นะครับ GTA Vice City นะครับ God of War Burnout Legend นะครับมีประมาณนี้โอเคเดี๋ยวลองเล่นให้ดูสักเกมหนึ่งนะครับอันนี้คือผมเสียบแบตเสียบอะแดปเตอร์ค้างไว้ตลอดเวลานะครับคือมันถึงจะเล่นได้ส่วนเรื่องซื้อแบตมาใส่เนี่ยผมไม่รับประกันนะครับว่ามันจะใส่แบตแล้วสามารถเล่นได้ไหมนะครับเครื่องนี้ก็จะขายที่ประมาณ 300-400 นะครับเอาไปเป็นงานช่างเป็นงานอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าจอยังสวยนะครับเห็นไหมจอยังสวยไม่มีเส้นอะไรข้างในนะโอเคครับลองทดสอบเล่นเกมให้ดูนะปุ่มโฮมนะครับใช้ได้ปุ่มใช้ได้เสียงเพิ่มเสียงนะครับใช้ได้ปุ่มนิ้วเสียงก็ใช้ได้นะครับนี่เครื่องแสงลดแสงหน้าจอใช้ได้ปกตินะครับนี่แหละลองเล่นเกมผ่านปุ่มพวกนี้แล้วกันก็จะต้องไปซื้ออะแดปเตอร์เพิ่มนะครับในส่วนที่ต้องซื้อเพิ่มเติมนี่ใช้ได้ปกติถ้าเป็นที่อื่นเขาขายราคา400นะคือเปิดไม่ติดนะครับอันนี้คือแบบยังใช้งานได้ปกติแล้วก็สามารถเสียบอะแดปเตอร์เล่นได้นะครับส่วนเรื่องแบตเตอรี่ก็ต้องเอาไปทดลองเองนะครับผมไม่แน่ใจว่าเครื่องนี้มันเป็นยังไงนะในเรื่องแบตการใช้แบตเตอรี่พอดีเก็บไปนานแล้วมันก็ไม่ได้เอาออกมาเทสแบตสักทีนะครับเคก็ประมาณนี้นะครับในการเล่นเกมนะกดปุ่มหมอกได้ปกตินะครับปุ่มโฮมอะไรก็ใช้ได้ปกติปุ่มในการเล่นเกมเบื้องต้นใช้ไงได้ครับ D-pad RL Analog นะครับใช้ไงได้เดี๋ยวผมเทสอนาล็อกให้ดูด้วยก็ได้นะครับเทสอนาล็อกให้ดูก็มันเดียงไหมนะครับนะครับอนาล็อกใช้งานได้ปกติครับซ้ายขวาขึ้นลงจอไม่ได้อมเหลืองมากเลยนะครับตัวนี้เห็นไหมใช้งานได้ปกติเลยในราคา400กว่าบาทเนี้ยนะครับซื้อไปเสียบอะแดปเตอร์เล่นคำๆหรือว่าซื้อไปลองซื้อแบตมาใส่ก็ได้นะครับก็ประมาณนี้โอเคครับก็เครื่องนี้ก็จะโลนะครับไม่เกิน500บาทนะครับเครื่องนี้วีครับถ้าใครสนใจเครื่องนี้ก็ติดต่อมาที่แฟนเพจได้นะครับก็จะลงรายละเอียด
ใต้คลิปนี้ว่าราคาเท่าไหร่มีอุปกรณ์อะไรบ้างก็อยากให้ดูให้ละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจซื้อทุกครั้งนะครับก็จะได้ไม่เข้าใจผิดกันนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ